สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนกันในวิชาสังคมศึกษานะครับกับคุณครูยุทธพันธ์พงไพนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนกันในสาระประวัติศาสตร์นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1อารยธรรมของโลกในยุคโบราณในเรื่องอารยธรรมอินเดียโบราณครับเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนะครับคุณครูก็คาดหวังว่านักเรียนจะสามารถบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดดังนี้ครับมาตรฐานส.4.2 ครับเข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นตัวชี้วัดม.4ถึง6ข้อที่1ครับวิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณและการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลกครับและคุณครูก็คาดหวังว่านะครับเมื่อนักเรียนนะครับได้เรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะสามารถผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ต่างๆดังนี้ได้ครับข้อแรกครับนักเรียนจะสามารถอธิบายเกี่ยวความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมอินเดียโบราณได้ข้อที่2นะครับนักเรียนจะสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดอารยธรรมอินเดียโบราณได้ครับและประการสุดท้ายนะครับนักเรียนจะมีความสนใจศึกษาเรียนรู้การเกิดขึ้นของอารยธรรมต่างๆของโลกนะครับเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตครับเอาละครับนักเรียนหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของอารยธรรมนะครับว่าอารยธรรมคืออะไรนะครับเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมีปัจจัยใดที่ส่งผลบ้างนะครับวันนี้เราจะมาเจาะกันที่แหล่งอารยธรรมนะครับที่อยู่ในโลกตะวันออกของเรานะครับแต่คุณครูไม่บอกนะครับว่าที่ไหนนะครับหากเรียนพร้อมกันแล้วนะครับมาลองทำสังเกตกิจกรรมนะครับจากกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมสังเกตภาพนะครับนักเรียนครับนักเรียนลองสังเกตภาพนี้ครับว่าภาพดังกล่าวคือสถานที่ใดครับคุณครูให้เวลาสักนิดนึงในการที่จะไปหาคำตอบครับหลายคนได้แล้วหลายคนยังไม่ได้ใช่ไหมครับภาพนี้มันเป็นสิ่งปลูกสร้างนะที่ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ที่ดูเป็นไงครับดูจะแห้งแล้งเนาะภาพนี้นะครับก็คือจันซานสเมียนนะฮะอยู่ในรัฐราชาสถานนะครับประเทศอินเดียนะครับแล้วสิ่งปลูกสร้างนี้มีความสำคัญอย่างไรหรือไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับอารยธรรมอินเดียอย่างไรนะครับจากภาพเมื่อสักครู่นะครับที่ครูบอกว่าเกิดขึ้นในประเทศอินเดียใช่ไหมครับเป็นสถานที่ตั้งอยู่ในอินเดียมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้อย่างไรนะครับคุณครูขออุบเอาไว้ก่อนนะครับยังไม่บอกนักเรียนในตอนนี้นะครับแต่เดี๋ยวนักเรียนได้เรียนปุ๊บนักเรียนก็จะได้ทราบคำตอบอย่างแน่นอนนะครับจากตอนนี้อย่างน้อยคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนพอจะเดาออกกันแล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับอารยธรรมอินเดียแล้วอารยธรรมอินเดียตั้งอยู่ที่ใดแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเรามาร่วมหาคำตอบกันนะครับให้นักเรียนนะครับลองสังเกตนะครับแผนที่ชนิดนี้ครับว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างอย่างแรกนักเรียนต้องตอบให้ได้ก่อนครับว่าแผนที่ชนิดนี้เป็นแผนที่ชนิดใดครับนี่คือแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศถูกต้องครับและแสดงลักษณะภูมิประเทศของที่ไหนครับเนี่ยของที่บริเวณที่ปัจจุบันเรียกว่าประเทศอินเดียใช่ไหมครับแล้วให้ข้อมูลอย่างไรนักเรียนลองอ่านแผนที่ดูสิครับนักเรียนจะเห็นว่านั้นตอนเหนือของอินเดียเป็นไงครับมีลักษณะของเป็นแนวเทือกเขาสูงใช่ไหมครับที่สำคัญสำคัญเลยคือแนวเทือกเขาฮิมาลัยใช่ไหมครับเขาสไลมานใช่ไหมครับรวมถึงอะไรครับบริเวณถัดมามีที่รับรู้แม่น้ำนะครับเช่นที่รับรู้แม่น้ำสินธุที่รับรู้แม่น้ำคงคายมุนาใช่ไหมครับในขณะที่ตอนกลางนะครับของอินเดียนะครับจะเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับที่เรียกว่าที่ราบสูงเด็กกั้นนะครับตรงนี้จากแผนที่นี้นักเรียนคิดว่าชาวอินเดียนะครับจะตั้งอารยธรรมนะฮะหรือเกิดการปรากฏอารยธรรมเกิดขึ้นเนี่ยบริเวณใดครับแน่นอนครับหลายคนคงตอบได้เพราะเราได้เรียนมาแล้วจากครั้งที่แล้วครับเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดขึ้นของอารยธรรมใช่ไหมครับว่ามนุษย์จะอยู่บริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อสื่อสารนะครับนั่นก็คือบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทั้งสองครับก็คือที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุนะครับแล้วก็ที่ราบลุ่มแม่น้ำคงคานะครับโดยแหล่งอารยธรรมแห่งแรกเกิดขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุก่อนนะครับและต่อมาค่อยเกิดขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำคงคานักเรียนครับแล้วเหตุใดครับอารยธรรมอินเดียจึงปรากฏบริเวณดังกล่าวครับเพราะเหตุใดครับอย่างแรกเลยบริเวณที่รับรู้แม่น้ำจะมีความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับในแง่ของการที่ว่าน้ำใช่ไหมฮะก็เป็นเรื่องของปัจจัยสำคัญในการเพาะปลูกใช่ไหมครับการที่น้ำนะครับเกิดการท่วมก็พาตีนตะกอนมาทับถมการพื้นที่อุดมสมบูรณ์ต่างหากใช่ไหมครับในขณะเดียวกันครับน้ำก็ยังเป็นเส้นทางการคมนาคมทำให้สามารถเดินทางได้สะดวกนะครับตรงนี้ก็เป็นเหตุผลนะฮะที่ทำให้เกิดการนะฮะเกิดการตั้งนะฮะ
เมืองหรือเกิดการตั้งชุมชนเกิดขึ้นแล้วค่อยๆพัฒนาการจนกลายเป็นอารยธรรมอินเดียนั่นเองครับจากการทำกิจกรรมนะครับนักเรียนก็จะเห็นแล้วว่าอารยธรรมอินเดียตั้งอยู่ที่ไรนะครับและมีปัจจัยพื้นฐานใดๆบ้างที่ส่งผลให้เกิดขึ้นในบริเวณนั้นนะครับแต่ก่อนที่จะได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับคุณครูจะให้เวลานักเรียนสักประมาณ10นาทีนะครับเพื่อไปศึกษาและรวบรวมข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องอารยธรรมอินเดียโบราณซะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรานะครับจะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนรู้กันต่อไปครับนักเรียนลงไปร่วมกันศึกษานะครับแล้วก็รวบรวมข้อมูลกันครับเป็นไงบ้างครับผ่านไปแล้ว10นาทีนะครับนักเรียนคงได้ข้อมูลเกี่ยวกับอารยธรรมอินเดียโบราณมาพอสมควรแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราข้อมูลที่เรียนได้นะครับจากการรวบรวมและการศึกษามานี้นะครับเราจะนำมาใช้นะครับในการวิเคราะห์ทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนี้กันครับในประเด็นแรกครับเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดอารยธรรมอินเดียโบราณนะครับนักเรียนคิดว่าปัจจัยด้านแรกนะครับคือปัจจัยเรื่องของอะไรครับปัจจัยด้านแรกที่ส่งผลก็คือปัจจัยด้านที่ตั้งนั่นเองนะครับที่ตั้งของอินเดียเป็นอย่างไรนะครับที่ตั้งของอินเดียครับเราพบว่าลักษณะภูมิประเทศนะครับมีความหลากหลายมากเลยนะครับทางด้านตอนเหนือตอนใต้นะครับเรียกว่าถูกแบ่งแยกออกจากกันนะครับโดยที่ราบสูงเด็กกันนะครับที่ราบสูงเด็กกันอยู่ตอนกลางนะฉะนั้นทางด้านตอนเหนือคือที่ราบลุ่มแม่น้ำกับเรนทางด้านตอนใต้เนี่ยจะถูกแยกออกจากกันตรงนี้เนี่ยมันเลยส่งผลต่อเรื่องอะไรครับซึ่งถือว่าเป็นความแตกต่างด้านภูมิศาสตร์นะฮะแล้วก็มีความแตกต่างด้านทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากจึงก่อให้เกิดอะไรครับการประกอบอาชีพและการหล่อล้อมอารยธรรมที่มีความแตกต่างกันในทั้งสองพื้นที่นะครับนักเรียนครับแล้วนอกจากปัจจัยด้านที่ตั้งที่เมื่อสักครู่เราได้วิเคราะห์กันแล้วมีปัจจัยใดอีกบ้างครับที่ส่งผลต่อการเกิดอารยธรรมอินเดียครับหลายคนยิ้มเลยนะครับตอบได้นะครับนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศนั่นเองครับปัจจัยด้านภูมิอากาศนะครับที่ส่งผลก็คืออินเดียนะครับในภาพรวมเลยจะมีภูมิอากาศที่ร้อนจัดนะครับและมีความแห้งแล้งค่อนข้างมากนะครับฝนตกน้อยนะครับโดยปกติบอกว่าประมาณปีละ4เดือนเท่านั้นนะครับจากการที่ฝนตกน้อยแบบนี้ครับก็เลยส่งผลว่ามีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เพราะมนุษย์จะต้องไหมฮะอาศัยเรื่องของน้ำเป็นสำคัญใช่ไหมแต่นี้พอมันแรงมากๆถ้าเกิดไม่มีน้ำเราก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นนะมนุษย์จึงก่อเกิดความเชื่อนะฮะว่าต้องพึ่งพาธรรมชาติและนี่เองก็เป็นเหตุผลที่ทำให้มนุษย์ได้ค่อยๆสร้างความเชื่อนะคะว่าจะต้องมีคนที่คอยดลบันดาลให้เขาเนี่ยได้รับความสมบูรณ์นั่นคือเรื่องของเทพเจ้านั่นเองนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าอารยธรรมอินเดียมีความโดดเด่นด้านใดครับจากการที่เราได้วิเคราะห์นะครับก่อนหน้านี้ในเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอารยธรรมอินเดียมาแล้วเราพอทราบแล้วว่าอารยธรรมอินเดียเกิดขึ้นจากปัจจัยใดๆบ้างนะครับแล้วอารยธรรมอินเดียโดดเด่นด้านใดครับจริงๆเมื่อสักครู่ครูแอบหลุดไปคำนึงว่าต้องมีเรื่องของเทพเจ้ามาฉะนั้นสิ่งที่โดดเด่นด้านหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวอะไรครับเกี่ยวความเชื่อเกี่ยวศาสนาใช่ไหมครับแล้วมีด้านไหนอีกไหมครับหลายคนยิ้มเลยเพราะว่าอะไรครับหลายคนยิ้มเพราะว่าไปเจอมาตอนไปรวบรวมข้อมูลใช่ไหมครับแต่บางคนก็ไม่แน่ใจว่าที่เราไปรวบรวมมานั้นถูกต้องหรือเปล่าแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับเดี๋ยวเราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับในหัวข้อเรื่องความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมอินเดียโบราณครับแต่ก่อนจะเริ่มเรียนกันในหัวข้อนี้นะครับนักเรียนทราบไหมครับว่าภาพนี้เกี่ยวข้องกับอารยธรรมอินเดียอย่างไรครับดูเป็นซากสิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โตมากใช่ไหมฮะแต่ถูกทิ้งร้างไปแล้วภาพนี้นะครับก็คือเมืองโมเฮนโจดาโรครับเมืองโมเฮนโจดาโรนะครับเป็นเมืองโบราณนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในแถบลุ่มแม่น้ำสินธุนะครับโดยชนพื้นเมืองนะครับที่ชื่อว่าชนชาติดราวิเดียนนะครับโดยชนชาติดราวิเดียนนี้นะครับได้อยู่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุนะครับเมื่อประมาณ 2,500 กว่าปีก่อนคริสตศักราชนะครับพวกเขานะครับดำรงชีวิตโดยการค้าขายนะครับแล้วก็มีการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทเพื่อจำหน่ายนะครับแต่สิ่งที่สะท้อนนะครับว่าเขามีความเจริญนั่นก็คือภาพของเมืองโมเฮนโจดาโรนะครับภาพนี้นะครับก็จะไม่เห็นเมืองขนาดใหญ่มีการวางผังเมืองอย่างดีจริงๆแล้วนอกจากเมืองโมเฮนโจดาโรนะครับยังคงมีเมืองอีกเมืองนึงชื่อว่าเมืองฮารัปปานะครับซึ่งอยู่ร่วมสมัยเดียวกันนะครับซึ่งชาวดราวิเดียนนะครับนอกจากจะมีความเจริญในเรื่องของการค้าขายนะครับการผลิตสินค้าการสร้างเมืองอย่างนี้แล้วนะครับเขายังรู้จักนะครับในการประดิษฐ์ตัวอักษรเพื่อใช้ของตัวเองด้วย
ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับที่อารยธรรมของชาวดาวิเดียนเนี่ยที่ได้สั่งสมไว้เนี่ยได้มีอายุได้แค่ไม่นานนะครับก็ได้เสื่อมสลายลงไปนะครับเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนว่าหายไปได้อย่างไรนะครับก็ถ้าเกิดโดยสรุปก็คืออารยธรรมของชาวดาวิเดียนเนี่ยที่ปรากฏก็อยู่ประมาณ500กว่าปีนะครับเกิดขึ้นนะครับและต่อมาก็ได้เสื่อมสลายหายไปนะครับเมืองโมเฮนจอดาโรนะครับเมืองฮาราปาก็ถูกทิ้งร้างนะครับแต่จริงแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ข้อสรุปที่แน่นอนนะครับเราก็ต้องรอการศึกษาค้นคว้าต่อไปและทำไมครับเราถึงจะได้ทราบข้อมูลของเรื่องราวในอดีตที่มากขึ้นครับนักเรียนครับและนักเรียนคิดว่านอกจากชาวดาวิเดียนแล้วนะครับมีชนชาติใดที่ไม่มีบทบาทต่อพัฒนาการของอารยธรรมอินเดียอีกบ้างจริงๆจากเมื่อกี้นะครับเราก็จะเห็นว่าอารยธรรมของชาวดาวิเดียนเนี่ยได้สูญสลายหายไปใช่ไหมครับแต่ทีนี้เอ๊ะพอชาวดาวิเดียนหายไปแล้วใครล่ะใครมามีอิทธิพลนะครับจริงๆชาวดาวิเดียนไม่ได้หายไปแต่บทบาทของชาวดาวิเดียนได้ถูกลดลงไปต่างหากเพราะมีคนอีกกลุ่มนึงเข้ามาครับคนกลุ่มนี้นะครับคือใครนั้นคุณครูยังไม่บอกครับแต่คุณครูมีภาพมาให้นักเรียนครับร่วมกันถ่ายนักเรียนครับภาพนี้เกี่ยวข้องกับอารยธรรมอินเดียอย่างไรครับเอ๊ะเป็นภาพเขียนใช่ไหมมีตัวอักษรเขียนอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ในภาพเนี่ยเป็นภาพเหมือนแบบอะไรฮะคนกำลังสู้รบกันเอ๊ะการสู้รบที่สำคัญของอินเดียปรากฏอยู่ในไหนนะปรากฏอยู่ในวรรณกรรมนะฮะที่สำคัญเขาคือมหาภารตยุทธนั่นเองนะครับฉะนั้นภาพนี้ครับคือภาพมหาภารตะนะครับแล้วก็มีการเขียนภาษาสันสกฤตเนี่ยโดยรอบนะฮะอ้าวแล้วถามว่ามันจะท้อนเกี่ยวกับชนชาติใดล่ะมหาภารตยุทธนะคะตรงนี้จะมีการพูดถึงชาวอารยันนะฮะโดยชาวอารยันนะครับเดิมเนี่ยเป็นชนเผ่านะฮะที่เป็นชนชาตินักรบนะครับและมีอาชีพเลี้ยงสัตว์และเร่ร่อนไปดังดินแดนต่างๆแต่ต่อมาชนเผ่าชาวอารยันนี้ได้เข้ามาสู่บริเวณนะฮะอินเดียในปัจจุบันนี้นะครับและได้พบกับชาวดราวิเดียนแน่นอนครับชาวอารยันเป็นนักรบที่เก่งกาจครับจึงสามารถเอาชนะและมีอะไรฮะมีชัยเหนือชาวดราวิเดียนได้นะครับโดยได้รุกรานเข้ามาทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะครับของอินเดียตั้งแต่ประมาณ 1,500 ปีก่อนคริสตศักราชนะฮะทางช่องเขาไคเบอร์นะครับซึ่งเรื่องราวนี้ฮะก็ได้ปรากฏในคัมภีร์พระเวทนะครับแล้วก็ในวรรณกรรมอีก2เรื่องก็คือมหากาพย์นะฮะเรื่องเกี่ยวกับมหาภารตะแล้วก็รามายณะนั่นเองและนอกจากนี้นะครับชาวอารยันนะครับได้คิดค้นนะครับอย่างในภาพนี้ก็เห็นอยู่ครับนั่นก็คือตัวของภาษาสันสกฤตนั่นเองนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าอารยธรรมของชาวอารยันครับส่งผลต่ออารยธรรมอินเดียอย่างไรครับในเบื้องต้นนะครับชาวอารยันเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยก็เข้ามาอยู่นะครับค่อยๆเข้ามานะฮะแล้วก็มีรัฐที่เป็นของชาวอารยันอยู่ร่วมกับรัฐของใครครับของชาวดราวิเดียนแต่ต่อมานะฮะชาวอารยันก็ค่อยๆแผ่อิทธิพลไปมีอิทธิพลมากขึ้นและท้ายสุดก็ได้มาปกครองชาวดราวิเดียนนะครับต่อมาด้วยเหตุผลตรงนี้เองฮะชาวอารยันเองนะฮะก็ต้องการรักษาความบริสุทธิ์ของตนเองไว้ไม่อยากไปให้ปนกับชาวพื้นเมืองหรือชาวดราวิเดียนนะครับจึงคิดค้นระบบนึงมาในการจัดการระบบนั้นเรียกว่าระบบวรรณะครับคำว่าวรรณะตามความหมายแล้วหมายถึงสีนะเอ๊ะมันเกี่ยวกับสียังไงสิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนของความแตกต่างของชาวอารยันกับชาวดราวิเดียนก็คือสีผิวครับโดยชาวดราวิเดียนเนี่ยจะมีสีผิวที่เป็นสีผิวเข้มนะฮะในขณะที่ชาวอารยันเนี่ยจะมีสีผิวที่ขาวกว่านะครับตรงนี้ก็สามารถทำให้แบ่งแยกได้ชัดว่าใครนะฮะเป็นชนกลุ่มไหนนะฮะโดยระบบวรรณะมีการแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มครับไม่เห็นทราบไม่เอ่ยแบ่งออกเป็น4กลุ่มประกอบด้วยอย่างแรกครับวรรณะที่เรียกว่าวรรณะพราหมณ์นะวรรณะถัดมาครับคือวรรณะกษัตริย์นะครับวรรณะถัดมาครับคือวรรณะแพทย์และวรรณะสุดท้ายครับคือวรรณะสูตรนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะกันที่แต่ละวรรณะครับว่าทำหน้าที่อะไรหรือเขาแบ่งจากอะไรกันนะครับมาที่วรรณะแรกนะครับคือวรรณะพราหมณ์ครับวรรณะพราหมณ์นะครับเขาเชื่อกันว่าเกิดจากพระโอษฐ์ครับหรือเรียกง่ายคือปากของพระเจ้าฉะนั้นทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่สวดมนต์บูชาอ้อนพระเจ้าครับก็ซึ่งจะปรากฏอยู่ในพิธีกรรมต่างๆฉะนั้นพราหมณ์นะฮะก็จัดว่าเป็นวรรณะสูงนะครับสูงสุดเลยนะฮะตรงนี้ถัดมาครับก็คือวรรณะกษัตริย์ครับวรรณะกษัตริย์เชื่อว่าเกิดจากพระพาหาหรือแขนพระเจ้าเอ๊ะแขนทำหน้าที่อะไรครับหยิบจับอาวุธใช่ไหมฮะฉะนั้นวรรณะกษัตริย์จึงทำหน้าที่ของการเป็นชนชั้นปกครองหรือการเป็นนักรบนั่นเองนะฮะถัดมาครับวรรณะแพทย์นะครับวรรณะแพทย์ทำหน้าที่อะไรครับเขาเชื่อว่าวรรณะแพทย์เนี่ยเกิดจากพระนาภีหรือท้องของพระเจ้านะครับฉะนั้นก็ดูแลเกี่ยวเรื่องนะฮะปากท้องคนทั่วไปฮะก็คือการเป็นสามัญชนคนทั่วไปเป็นพ่อค้าวณิพกต่างๆนะครับในที่
วรรณะสุดท้ายครับคือวรรณะสูตรนะครับวรรณะสูตรเนี่ยเชื่อว่าเกิดจากพระบาทของพระเจ้าถือเป็นส่วนต่ําสุดเลยใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้นะครับก็คือกลุ่มของชาวพื้นเมืองก็คือชาวดราวิเดียนนั่นเองชาวดราวิเดียนจะถูกจัดอยู่ในวรรณะสูตรนะฮะทำหน้าที่รับใช้ชนชั้นอื่นๆนะฮะส่วนชาวอารยันที่เข้ามาภายหลังก็จะอยู่ในวรรณะพราหมณ์กษัตริย์แพทย์อันนี้คือในเบื้องต้นก่อนนะฮะก่อนที่แนวคิดเหล่านี้ฮะจะค่อยๆแพร่ไปและท้ายสุดอาจจะมีนะฮะในรัฐของบางรัฐที่เป็นชาวดราวิเดียนเนี่ยรับแนวคิดนี้ไปก็แบ่งตามวรรณะนี้เช่นเดียวกันนะฮะอ่ะแต่นอกจากสี่วรรณะนี้แล้วนะครับก็มีคนที่เรียกว่าอวรรณะหรือคนที่ไม่อยู่จัดอยู่ในวรรณะใดเลยเกิดจากที่พ่อและแม่ของเขาเป็นคนต่างวรรณะกันนะฮะเมื่อลูกออกมาจะถูกเรียกว่าจันทานนะครับซึ่งก็ถือว่านะฮะในสังคมอินเดียที่ยึดเรื่องระบบวรรณะเนี่ยถือว่าเป็นคนที่น่ารังเกียจมากเลยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ระบบวรรณะเนี่ยค่อยๆหายไปแล้วนะเพราะคนเขามองว่าไม่เท่ากันนะฮะตรงนี้สิ่งต่อมานะครับที่ชาวอารยันนะครับได้สร้างสมเอาไว้นะครับก็คือศาสนาพราหมณ์นั่นเองนะครับเอ๊หลายคนคงจะสงสัยครับแต่ปัจจุบันนี้หนูไม่ค่อยได้ยินชื่อศาสนาพราหมณ์หรือบางทีหนูจะได้ยินคำว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูใช่ศาสนาเดียวกันไหมคำตอบคือศาสนาเดียวกันนะครับแต่ดั้งเดิมเลยเนี่ยเรียกว่าศาสนาพราหมณ์ก่อนนะครับแต่ต่อมาศาสนาพราหมณ์ก็มีการเรียกว่าปฏิรูปตัวเองนะหรือว่ารีฟอร์มตัวเองเนี่ยกลายเป็นศาสนาที่เรียกว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะฮะปัจจุบันนี้ก็จะเรียกควบกันนะว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองนะเอ๊ะศาสนาพราหมณ์นะฮะหรือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนี้เขานับถือในสิ่งใดนะครับเขาเชื่อในสิ่งใดและคัมภีร์ของเขาเนี่ยนะครับเรียกว่าอะไรเรียนตอบกันได้ไหมครับหลายคนน่าจะตอบได้นะครับพอเราได้รวบรวมข้อมูลกันมาแล้วนะครับอย่างแรกเลยเขานับถือสิ่งใดครับเขานับถือเทพเจ้าหลากหลายพระองค์อย่างที่เราบอกไปแล้วว่าเนื่องจากว่าสภาพของอะไรครับภูมิประเทศภูมิอากาศนะครับของอะไรฮะของอินเดียเนี่ยมันมีความพูดตรงๆทุรกันดารใช่ไหมฮะที่ไหนอุดมสมบูรณ์ก็อุดมสมบูรณ์เลยที่ไหนมันทุรกันดารก็ลำบากไปเลยใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยมนุษย์ก็พยายามจะหาที่พึ่งฮะว่าทำยังไงให้ชีวิตของเขาเนี่ยดีขึ้นสิ่งนั้นก็เลยถูกสร้างมาเป็นบุคคลที่เป็นสมมุติขึ้นมาก็คือเทพเจ้านะว่าคอยทำหน้าที่ในการโดนบันดาลต่างๆนะครับซึ่งเทพเจ้าเนี่ยมีหลากหลายพระองค์ฉะนั้นศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยจึงจัดว่าเป็นศาสนาที่เรียกว่าพหุเทวนิยมนะครับแต่นะครับเมื่ออย่างที่ครูบอกไปแล้วว่าเมื่อมีการนะฮะปฏิรูปใหม่ก็มีการกำหนดเทพเจ้านะครับที่เป็นใหญ่นะฮะสามองค์ด้วยกันได้แก่องค์แรกครับพระพรหมพระพรหมทำหน้าที่ในการเป็นผู้สร้างโลกนะครับถัดมาครับพระนารายณ์หรือที่คนไทยบางคนรู้จักในเรื่องของชื่อว่าพระวิษณุนั่นเองนะฮะพระวิษณุหรือพระนารายณ์นี้จะทำหน้าที่ในการดูแลรักษาโลกนะครับเมื่อมีปัญหาท่านก็จะอวตารลงมาเป็นปางต่างๆนะครับและองค์สุดท้ายคือพระศิวะนะครับหรือที่คนไทยรู้จักในชื่อของพระอิศวรนะครับทำหน้าที่ในเรื่องของการเป็นผู้ทำลายโลกทำไมต้องทำลายโลกเมื่อโลกของเรานะครับถึงจุดที่เรียกกรียุคนะครับพระศิวะก็จะทำลายโลกเพื่อให้พระพรหมได้สร้างโลกขึ้นมาใหม่นั่นเองนอกจากนะครับมหาเทพทั้ง3องค์แล้วก็จะมีเทพอื่นๆที่สำคัญมากมายนะครับรวมถึงมีนิกายต่างๆอีกมากมายเลยนักเรียนหากสนใจก็สามารถไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับแล้วเขาเชื่อในสิ่งใดนะฮะถึงแม้จะมีเทพเจ้าหลากหลายพระองค์นะครับแต่ชาวนะฮะผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็จะเชื่อในสิ่งที่ร่วมกันหนึ่งอย่างนะฮะก็คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนะครับว่ามนุษย์เนี่ยมีชะตากรรมที่เกิดขึ้นอันนี้มาจากการกระทำของตนเองนะครับและพยายามนะฮะที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าที่ผ่านมาจากการที่พราหมณ์เนี่ยได้สั่งสอนนะฮะเพื่อจะให้หลุดพ้นวัฏสงสารตรงนี้นั่นเองและเรื่องราวนะครับที่พราหมณ์มาสอนเนี่ยถูกบรรจุเขียนไว้ในคัมภีร์ที่เรียกว่าคัมภีร์พระเวทนะครับนี่คือเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับสิ่งที่ชาวอารยันนะครับได้สร้างขึ้นและมีอิทธิพลอย่างมากเลยนะครับกับอารยธรรมอินเดียนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับระบบวรรณะแล้วก็ระบบความเชื่อเรียกว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองนะครับนักเรียนครับและภาพนี้เกี่ยวข้องกับอารยธรรมอินเดียอย่างไรครับภาพนี้ดูเป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างหนึ่งนะฮะหลายคนพอซูมภาพฮะจะเห็นว่ามีบุคคลนุ่งห่มนะฮะผ้าสีส้มๆนะฮะจีวรสีส้มๆพระสงฆ์แน่เลยใช่ไหมครับฉะนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธนะฮะนี่ก็คือภาพที่ไหนครับนี่คือภาพของพุทธคยานั่นเองนะฮะและภาพพุทธคยานี้บ่งบอกเรื่องอะไรล่ะนะเกี่ยวข้องกับสถานที่สำคัญทางศาสนาพุทธนะครับโดยนะครับเรื่องราวของศาสนาพุทธเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะในหลังยุค
ที่ชาวริยังมีบทบาทมากๆที่เราเรียกว่ายุคพระเวทนะครับแล้วก็พบว่าได้เกิดนะฮะศาสนาสำคัญสำคัญเกิดขึ้นมานะครับตัวอย่างเช่นศาสนาพุทธของเราและก็มีอีกศาสนาหนึ่งครับที่เกิดร่วมกันนะฮะคู่กันคือศาสนาเชนนะฮะตัวของศาสนาพุทธและศาสนาเชนนะครับก็เป็นศาสนาที่นำนะฮะพื้นความคิดหรือความรู้ของพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมานะครับแต่มาปรับให้ไหมฮะให้มีความแตกต่างมากขึ้นแล้วเกิดเป็นแนวทางของการนับถือที่แตกต่างกันไปอย่างของพุทธเราก็เชื่อว่าสิ่งต่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเพราะเทพเจ้ากำหนดแต่เป็นเพราะอะไรครับเป็นมนุษย์เราต่างหากที่เป็นคนกระทำเกิดขึ้นใช่ไหมครับก็คือเชื่อเรื่องในเรื่องของกรรมและก็ผลของการกระทำนั่นเองใช่ไหมครับถัดมาครับนอกจากยุคหลังพระเวทจะมีศาสนาพุทธและศาสนาเชนเกิดขึ้นแล้วครับก็ยังเกิดเหตุการณ์สำคัญโดยสะท้อนผ่านภาพนี้ครับภาพนี้คือที่ไหนครับนักเรียนหลายคนตอบได้เลยครับนั่นคือทัชมาฮาลใช่ไหมครับและภาพนี้เกี่ยวข้องกับที่ทำอินเดียอย่างไรนักเรียนก็จะงงว่าเอ๊ะที่หนูจำได้หรือที่ผมจำได้ทัชมาฮาลเนี่ยเป็นสุสานและรูปทรงเนี่ยมันมีความเป็นแบบมุสลิมเอ๊ะแล้วชาวมุสลิมมาตอนไหนล่ะในเมื่อเราเรียนมาในทำอินเดียมีพราหมณ์ฮินดูที่เกิดมีพุทธที่เกิดมีเชนที่เกิดแล้วมุสลิมมาตอนไหนนะครับตัวของทัชมาฮาลนี้เป็นหลักฐานที่เป็นอย่างดีนะฮะว่าได้มีการเข้ามาของชนชาติต่างๆหนึ่งนั่นคือชนชาติของชาวมุสลิมนะฮะที่มีการรุกรานเข้ามานะจริงๆนอกจากชาวมุสลิมแล้วมีใครอีกอ๋อชาวกรีกเปอร์เซียเคยเข้ามานะฮะมีชาวมุสลิมก็มีหลายกลุ่มนะฮะมีชาวโมกุลนะครับและก็นำนะฮะวัฒนธรรมหรือความเชื่อของตัวเองเนี่ยเข้ามาเผยแพร่นะครับในดินแดนนะฮะหรือเข้ามาเผยแผ่ในดินแดนแถวนี้นะครับก็ทำให้ตัวของอะไรครับอาร์ยามีเนี่ยมีการผสานรับวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามานะครับอย่างเช่นทัชมาฮาลนี้นะฮะก็เป็นนะฮะหลักฐานที่ปรากฏให้เห็นว่าได้นะฮะครั้งหนึ่งอาร์ยามีเนี่ยได้มีการรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามานะครับแล้วก็มาผนวกวัฒนธรรมของตัวเองนะครับจากการที่เราได้เรียนมาทั้งหมดนะครับนักเรียนนักเรียนก็จะเห็นว่าอาร์ยามีเนี่ยนะครับมีการสั่งสมมาตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับโดยผ่านคนในหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวพื้นเมืองคือชาวดราวิดเดียนนะครับและต่อมาก็มีชาวอารยันที่อยู่เนิ่นนานและต่อมามีชนชาติอื่นๆที่เข้าได้มามีอิทธิพลในแดนแห่งนี้ทุกๆคนที่มาอยู่ก็ได้สั่งสมหรือสร้างสารวัฒนธรรมนะฮะจนก่อเกิดเป็นอารยธรรมนะฮะที่สืบเนื่องต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆเพื่อนักเรียนนะฮะจะได้เข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะฮะคุณครูก็อยากชวนนักเรียนนะครับให้มาทบทวนกิจกรรมนะครับผ่านการทำกิจกรรมที่ชื่อว่ารู้จักอารยธรรมอินเดียโบราณนะครับให้นักเรียนนะครับเลือกศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรมอินเดียโบราณนะครับเช่นศาสนานะครับภาษาประเพณีวัฒนธรรมอาหารประจำชาตินะครับแล้ววิเคราะห์ครับว่าสิ่งต่างๆนะครับที่อะไรนะทำให้เกิดศาสนาอะไรทำให้เกิดภาษาอะไรทำให้เกิดประเพณีอะไรทำให้เกิดวัฒนธรรมหรืออะไรทำให้เกิดอาหารประจำชาติชนิดนี้ขึ้นนะฮะแล้ววิเคราะห์นะฮะว่ามันมีปัจจัยใดมาส่งผลทำให้เกิดอารยธรรมดังกล่าวจากนั้นวิเคราะห์ต่อไปครับว่าอิทธิพลนะคะของอารยธรรมดังกล่าวเนี่ยได้ส่งผลอย่างไรต่อโลกของเราหรือต่อมนุษย์เราบ้างนะเมื่อนักเรียนนะครับได้รวบรวมข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วก็สรุปนำเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟิกนะครับโปสเตอร์หรือวิดีโอคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมที่จะเผยแพร่เพื่อแบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆของเรานะครับผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebookหรือ Instagram นักเรียนครับจากการที่ได้เรียนรู้นะครับเรื่องราวต่างๆนะครับนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับจากบทเรียนเรื่องอารยธรรมอินเดียโบราณครับนักเรียนก็จะเห็นว่านะครับความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์นะครับส่งเสริมให้ชนชาติต่างๆนะครับเข้ามาขยายอิทธิพลนะครับและมาครอบครองพื้นที่เรียกว่าอินเดียในปัจจุบันนี้ฮะก่อให้เกิดการผสมผสานและการหล่อหลอมอารยธรรมเกิดขึ้นนะครับโดยชนชาติที่มีบทบาทมากนะฮะในการพัฒนาอารยธรรมอินเดียโบราณก็ได้แก่ดราวิเดียนแล้วก็ชาวอารยันนะครับซึ่งก็ได้ก่อกำเนิดนะฮะอารยธรรมโบราณบริเวณที่ลุ่มแม่น้ำสินธุแล้วก็ลุ่มแม่น้ำคงคานะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็พบว่ามีความโดดเด่นในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนาภาษาและวัฒนธรรมต่างๆและยังคงมีอิทธิพลไปยังดินแดนอื่นๆนะฮะที่ได้ทำการติดต่อสื่อค้าขายหรือติดต่อกับดินแดนอินเดียนะครับที่ได้รับอารยธรรมตรงนี้ไปเป็นไงบ้างครับนักเรียนคุณครูก็คาดหวังว่านักเรียนจะมีความสุขนะฮะและสนุกกับการเรียนเรื่องอารยธรรมอินเดียในวันนี้นะครับในครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอารยธรรมในกันต่อนักเรียนอดใจรอกันไว้นะครับและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ